6อันดับทรงผมมาแรงที่น่าตัดในปี2023ไม่รู้จะตัดทรงอะไรดีให้ตัวเองดูดีช่างต้ามี6อันดับทรงผมมาแนะนำตัดแล้วดูดีแน่นอนช่างต้าก็ทำการรีเสิร์ชมาจากร้านของช่างต้ามากกว่า 4,000 คนและทรงผมมาแรงที่น่าตัดในปี2023คือทรงมัลเล็ตนั่นเองนะครับผมทรงผมมัลเล็ตก็ถือว่าเป็นทรงมาแรงนะครับในปีที่แล้วนะครับก็มาแรงนะครับและในปี2023นะครับก็ถือว่ายังมาแรงอีกเช่นเคยนะครับผมหลายๆคนชอบตัดทรงนี้กันมากๆเลยเพราะว่าทรงนี้เนี่ยมีข้อดีเลยนะครับทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่ตัดแล้วนะครับดูเท่นะครับดูดีนะครับและทรงมัลเล็ตนะครับผมชี้ผมหนาเนี่ยก็สามารถตัดได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสามารถตัดได้ทุกสภาพเส้นผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมชี้ผมหนาผมเส้นเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อดีนึงเลยนะครับผมและข้อดีต่อมาสำหรับทรงผมมัลเล็ตนะครับคนที่มีหน้าผากเถิกนะตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดปกปิดได้นะครับหรือคนที่มีหน้าผากรูปตัว M นะก็สามารถตัดทรงนี้นะครับแล้วก็ปกปิดหน้าผากที่เป็นรูปตัว M ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีไอดอลเกาหลีก็ตัดกันเยอะนะสำหรับทรงมัลเล็ตนะครับผมคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมนะครับผมก็ควรจะไปตัดทรงอื่นนะเพราะว่าทรงมัลเล็ตเนี่ยไม่เหมาะนะครับกับคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับเนี่ยสิ่งที่เราจะตัดทรงนี้นะอันดับแรกควรเลือกช่างนะครับผมที่มีความรู้ความสามารถในการตัดทรงมัลเล็ตนะที่มีความหลากหลายแบบนี้นะครับผมและอีกอย่างนะก็เลือกร้านตัดผมดีๆนะครับและก็สื่อสารกับช่างที่ตัดให้เข้าใจว่าเราต้องการทรงมัลเล็ตแบบไหนนะเพราะว่าทรงมัลเล็ตนะครับมีหลากหลายมากนะครับนี่นะครับมีหลากหลายจริงๆนะเราต้องสื่อสารกับช่างที่ตัดให้เข้าใจเราจะได้ทรงผมที่ถูกใจเรานั่นเองนะครับผมทรงมัลเล็ตก็มีทั้งมัลเล็ตแบบเปิดในนะมัลเล็ตแบบเปิดข้างลากไส้นะครับผมหรือถ้าเราไม่รู้นะครับจะตัดมัลเล็ตในสไตล์ไหนแนะนำว่าให้ช่างแนะนำไปเลยนะครับผมเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยจะรู้นะครับมากกว่าเราให้ช่างตัดผมเป็นคนแนะนำให้นะครับผมว่าจะตัดทรงมัลเล็ตออกมาในแบบไหนให้เข้ากับเรามากที่สุดทรงมัลเล็ตในอันดับที่6นะครับผมและทรงผมมาแรงในอันดับที่5ที่น่าตัดนะครับในปี2023นั่นก็คือทรงวินเทจนั่นเองนะครับทรงวินเทจก็ถือว่าเป็นทรงที่ฮิตมาตลอดการนะครับผมตั้งแต่ผมเป็นช่างตัดผมมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรงที่ตัดกันมาตลอดไม่แปลกใจที่จะเข้ามาอยู่ในอันดับที่5ทรงผมมาแรงทรงวินเทจนั่นเองนะครับสำหรับทรงนี้ข้อดีของเขาเลยเนี่ยครับผมก็สามารถตัดได้ทุกสภาพเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมชี้มากๆผมที่อยากโศกเส้นเล็กนะครับก็สามารถตัดได้ทุกสภาพเส้นผมนะครับและก็ตัดได้ทุกรูปหน้านะครับผมสำหรับทรงวินเทจก็ถือว่าตัดแล้วเนี่ยดูดีเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราจริงๆนะครับหน้าร้อนแบบนี้นะก็ถือว่าทรงวินเทจก็เป็นอีกหนึ่งทรงที่เป็นตัวเลือกได้ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นคนขี้ร้อนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัดแล้วเนี่ยจะดูโล่งสบายนะโล่งหัวไปเลยก็เหมาะมากๆนะกับสภาพอากาศร้อนๆบ้านเราแบบนี้ทรงวินเทจก็ถือว่ามีข้อดีหลากหลายเลยนะครับก็ไม่แปลกเลยนะทำไมคนถึงนิยมตัดกันและยังฮิตกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คนที่มีศีรษะที่แบนมากๆนะครับผมรูปศีรษะที่ไม่สวยไม่สม่ำเสมอกันแนะนำว่าให้เลี่ยงไปเป็นทรงอันเดอร์คัตหรือว่าเป็นทรงที่เป็นทูบล็อกนะครับแบบนี้นะครับก็จะดูดีและปกปิดสำหรับคนที่มีศีรษะที่ไม่สม่ำเสมอหรือว่าศีรษะที่แบนนั่นเองหลีกเลี่ยงในการตัดผมสั้นๆคนที่มีผมบางมากๆก็ไม่แนะนำให้ตัดทรงวินเทจนะครับเพราะว่าทรงนี้เนี่ยจะมีการซ้อร่องเข้าไปด้วยไม่แนะนำให้ตัดทรงนี้ทรงผมมาแรงในอันดับที่4ที่คนตัดเยอะที่สุดในปี2023ไซส์พาร์ทเปิดข้างนั่นเองนะครับทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่คนตัดเยอะที่สุดเลยนะครับผมและถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรงเลยนะครับที่เหมาะกับคนที่ชอบผมสั้นและเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆร้อนๆแบบนี้ต้องการที่จะไว้ผมสั้นๆแต่ไม่รู้จะไว้ทรงอะไรทรงไซส์พาร์ทเปิดข้างก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงที่เหมาะกับคนที่ขี้ร้อนไม่ชอบผมยาวๆชอบผมสั้นๆทรงไซส์พาร์ทเปิดข้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรงที่เหมาะมากๆเลยกับสภาพอากาศร้อนๆบ้านเราแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผมชี้ผมอยากโศกผมเส้นเล็กหรือว่าผมหยิกเนี่ยก็สามารถตัดได้หมดเลยทรงไซส์พาร์ทเนี่ยเป็นทรงที่ครอบคลุมมากๆเลยตัดแล้วก็จะดูเท่นะครับดูดีนะครับผมดูเนี๊ยบๆแบบนี้ก็ถือว่าเนี๊ยบๆดูดีนะครับเหมือนช่างต้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครตัดทรงนี้แล้วก็จะเป็นคนที่ดูดีดูเท่นะครับและ
หน้าก็จะเด็กลงด้วยนะฮะคนที่มีหัวแบนมากๆรูปศีรษะที่ไม่สม่ำเสมอกันก็ถือว่าให้หลีกเลี่ยงไปตัดทรงอื่นนะครับผมเพราะว่าทรงนี้จะเผยศีรษะที่ชัดเจนใครที่มีรูปศีรษะแบนหรือว่าไม่สม่ำเสมอแนะนำไปตัดเป็นทรงอันเดอร์คัตหรือว่าทรงทูบล็อกนะจะเหมาะกว่าคนที่ไม่อยากได้สั้นจนเกินไปสำหรับทรงไซพาร์ทเนี่ยเราก็สามารถบอกช่างได้เลยนะครับว่าผมต้องการด้านล่างสั้นๆแต่ขอด้านบนเนี่ยมีความยาวนะครับอันนี้แต่เราต้องการแบบไหนต้องการยาวหรือว่าต้องการสั้นนะเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับช่างตัดผมนะครับให้เขาออกแบบให้เข้ากับรูปหน้านะครับให้เข้ากับศีรษะให้เข้ากับเส้นผมของเราได้เลยช่างตัดผมก็จะออกแบบให้เราดูดีได้นะครับทรงผมมาแรงที่ตัดกันเยอะสุดๆในปี2023อันดับที่3คอมม่าแสกกลางในสไตล์ของเกาหลีนะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่ตัดกันเยอะจริงๆนะครับตัดกันเยอะมากๆเลยนะครับเป็นทรงที่ตัดแล้วดูดีนะครับใครที่ไม่ชอบแบบผมสั้นมากๆทรงคอมม่าทรงนี้นะครับวัยรุ่นก็ชอบตัดกันเยอะมากๆเป็นอีกหนึ่งทรงเลยนะครับที่คิดทรงอะไรไม่ออกเนี่ยก็สามารถสั่งช่างได้เลยว่าทรงคอมม่าเป็นทรงที่ 90% ตัดออกมาแล้วเนี่ยดูดีถ้าคิดทรงอะไรไม่ออกทรงคอมม่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับอยากได้สั้นอยากได้ยาวยังไงนะครับก็สามารถสั่งช่างได้เลยนะทรงคอมม่าเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวนะทรงคอมม่าที่ดีนะความยาวก็จะอยู่ประมาณคิ้วนะครับหรือว่าเลยดวงตาของเราไม่ต้องสั้นจนเกินไปนะครับผมอันนี้อยากได้ยาวอยากได้สั้นเราก็สามารถสั่งช่างให้ตัดได้แบบถูกใจเราได้เลยข้อดีของทรงคอมม่าทรงนี้เป็นทรงที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยตัดยังไงก็ดูดีนะครับผมไม่ต้องเซตผมเยอะมากคนที่มีหัวเถิกนะหรือว่ามีหน้าผากที่เป็นรูปตัว M นะทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่เหมาะนะครับเป็นทรงคอมม่าแสกกลางที่เหมาะจะตัดมากๆเลยนะครับใครที่มีหัวเธอใครที่มีหน้าผากเป็นรูปตัว M นะก็ถือว่าเหมาะที่ตัดมากๆนะครับทรงนี้ผมชี้นะครับผมเส้นเล็กหรือว่าผมเส้นใหญ่ก็สามารถตัดได้นะแต่ไม่ถึงกระชี้มากก็สามารถตัดได้แต่เราต้องมีความยาวที่เหมาะสมด้วยนะครับความยาวก็จะอยู่ประมาณเลยดวงตานะถึงจะตัดทรงคอมม่าได้อย่างเท่และดูดีเหมือนสไตล์เกาหลีนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สั้นอยู่นะครับก็แนะนำว่าให้เราเลี้ยงผมไปก่อนนั่นเองนะครับและข้อเสียของทรงคอมม่านะครับผมนั่นก็คือคนที่มีผมบางมากๆนะครับมีผมบางทั้งศีรษะเลยอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไปตัดทรงอื่นนะครับผมเป็นรองทรงสูงก็ได้นะครับผมสำหรับทรงคอมม่าก็ไม่เหมาะนะครับสำหรับคนที่มีผมบางหรือว่าผมเส้นเล็กแล้วบางตรงนี้ก็ไม่เหมาะนะครับที่มีผมชี้มากๆเลยนะครับผมชี้เป็นเม่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ตัดนะครับสำหรับทรงคอมม่านะครับเพราะว่าจะชี้มากเกินไปนั่นเองนะครับไปตัดทรงผมที่สั้นๆนะครับใครที่มีผมชี้มากๆนะครับอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนเกินไปนะยาวเร็วด้วยนะครับสำหรับทรงคอมม่าเนี่ยก็เราก็จะไม่ตัดให้สั้นจนเกินไปใช่ไหมครับมันก็จะยาวเร็วประมาณที่2อาทิตย์ก็จะเริ่มยาวนะครับก็จะเริ่มทิ่มตานะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับสำหรับทรงคอมม่านะก็เป็นทรงที่อยู่ในอันดับที่3ของเรานะที่คนตัดกันเยอะจริงๆนะสำหรับทรงนี้ทรงผมมาแรงที่หน้าตัดในอันดับที่2นั่นก็คือทรงอันเดอร์คัตนะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่ครอบคลุมจริงๆนะและก็ฮิตมาตลอดกาลนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัตสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะตัดทรงอะไรเข้าร้านตัดผมไปก็สั่งทรงอันเดอร์คัตเป็นทรงที่ตัดแล้วรอดทุกคนเลยนะครับตัดแล้วออกมาดูดีด้วยนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัตเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของด้านล่างที่สั้นและด้านบนที่ไม่ได้สั้นมากจนเกินไปนะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบผมยาวจนเกินไปหรือว่าสั้นจนเกินไปชอบกลางๆของเส้นผมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกทรงหนึ่งที่ยอดฮิตจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับผมว่าจะชอบยาวหรือชอบสั้นในผมส่วนด้านบนของทรงอันเดอร์คัตเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งช่างได้เลยนะครับผมต้องการสั้นหรือว่าผมต้องการยาวด้านบนนะก็สั่งช่างให้ตัดได้ตามใจเราเพราะว่าทรงผมเนี่ยไม่มีตายตัวนะก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่ที่สภาพเส้นผมของเราด้วยแต่ทรงอันเดอร์คัตเนี่ยสามารถตัดได้ทุกสภาพเส้นผมเลยเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นผมชี้ผมหนาผมหยิกนะครับผมอยากโศกนะครับผมเส้นเล็กเนี่ยก็ถือว่าตัดได้ทุกสภาพเส้นผมจริงๆนะอันนี้เป็นข้อดีนะครับผมและก็ตัดได้ทุกรูปหน้าเลยนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัตนะคนที่มีผมบางมากๆยังไม่เหมาะกับทรงอันเดอร์คัตเลี่ยงไปตัดทรงอื่นนะครับหรือให้ช่างแนะนำทรงที่เหมาะกับสภาพเส้นผมของเราเนี่ยจะดีกว่าเพราะช่างตัดผมเนี่ยจะรู้ดีที่สุดและก็แนะนำเราได้ดีที่สุดก็แนะนำว่า
ให้ช่างเป็นคนออกแบบให้เรานะครับผมจะได้ทรงผมที่โดนใจเรามากที่สุดนั่นเองนะครับผมและทรงผมยอดฮิตที่ตัดกันเยอะที่สุดในปี2023อันดับที่1นั่นก็คือทรง2 block cut นะครับก็ถือว่าเป็นทรงที่ตัดกันเยอะจริงๆและ100คนนะครับผม90คนเลยนะครับผมที่เลือกตัดทรง2 block cut นะและข้อดีของเขาตัดแล้วดูดีนะครับทุกเพศทุกวัยนะทอมนะครับก็ตัดแล้วดูดีนะครับเด็กตัดแล้วดูดีนะครับคนที่มีอายุมากๆหน่อยนะครับก็สามารถตัดทรงนี้แล้วก็ดูดีได้ก็ถือว่าตัดได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับสำหรับทรงนี้เป็นอีกหนึ่งทรงที่น่าตัดถ้าใครที่คิดทรงไหนไม่ออกนะครับก็ลองตัดทรง2 block ดูนะครับและคุณจะดูดีได้และที่สำคัญนะเราก็ต้องเลือกช่างตัดผมดีๆด้วยนะครับผมแล้วก็อธิบายให้เข้าใจนะครับตัดทรง2 blockยังไงนะครับไม่ออกมาดูดีก็ให้ช่างนะครับเป็นคนออกแบบให้เราเลยนะครับผมช่างตัดผมจะรู้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับสภาพเส้นผมแล้วก็รูปหน้าของเราได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมข้อดีต่อมาของทรง2 block cut นะครับนั่นก็คือคนที่มีหน้าผากเถิกนะครับผมแต่ผมหนานะหรือใครที่มีหน้าผากสูงเป็นรูปตัว M แต่ผมหนานะแล้วช่วยปกปิดได้ดีมากๆเลยนะและข้อดีอย่างนึงของทรง2 block นะก็สามารถเซตได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตแบบแสกกลางนะครับผมว่าจะเซตแบบ slick back แบบช่างต้าแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถทำได้หลากหลายแบบเซตได้หลากหลายทรงนะครับหรือว่าเราไม่เซตเลยก็ได้นะครับสำหรับทรงนี้นะครับก็ดูดีได้ในแบบของทรง2 block และเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบผมสั้นจนเกินไปนะครับผมทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงที่ไม่ดูสั้นมากจนเกินไปนะคนที่มีผมบางมากๆนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ตัดนะครับแนะนำให้ตัดทรงอื่นและคนที่มีผมชี้เป็นเม่นเลยนะก็ไม่แนะนำให้ตัดนะครับสำหรับทรง2 blockนะครับผมเน้นตัดทรงสั้นๆนะครับจะดีกว่าและจะเหมาะกว่าสำหรับคนที่มีผมชี้มากๆนั่นเองนะครับทรงนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราสักเท่าไหร่สภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนนะที่สำคัญเลยทรงนี้เนี่ยตัดออกมาแล้วก็จะยาวเร็วนะยาวเร็วมากๆเลย2อาทิตย์ก็จะเริ่มยาวทิ่มตาแล้วนะครับคนที่มีผมหยิกนะก็ไม่สามารถตัดได้นะครับหยิกมากๆเป็นงอป่าเลยนะครับทรงผม2 block เนี่ยก็ไม่สามารถตัดได้นะแนะนำไปตัดทรงสั้นๆนะใครที่อยากตัดทรง2 block ให้ดูดีดูเท่นะครับไม่ว่าจะเป็นผมชี้นะครับผมเส้นเล็กนะครับผมหรือว่าผมหนามากๆนะครับผมก็แนะนำว่าให้ช่างตัดผมเนี่ยเป็นคนออกแบบให้เรานะครับผมเราจะได้ทรง2 block ที่ดูดีในแบบของเราดูดีในแบบรูปหน้าของเราและก็ดูดีในแบบเส้นผมของเราเหมาะกับรูปหน้าและเหมาะกับเส้นผมของเรานั่นก็คือการให้ช่างตัดผมนะครับเป็นคนออกแบบให้เราช่างตาก็จำหน่ายอุปกรณ์ตัดผมด้วยนะครับผมแบตเตอรี่ตัดผมถ้าใครต้องการนะก็สามารถที่จะมาสนับสนุนกันได้อุดหนุนกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ช่างตาด้วยนะครับผม